สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในอีกประเด็นสำคัญครับนั่นคือเรื่องของการจัดประชุมเหมือนเดิมแต่อันนี้ความถามคือบริษัทจัดประชุมเนี่ยต้องทำยังไงอะไรแบบไหนยังไงบ้างครับปกติแล้วค่ะกฎหมายกำหนดเนาะว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีการประชุม1ครั้งต่อปีเป็นอย่างต่ำนะซึ่งการประชุมเนี้ยก็คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็เป็นการที่รวบรวมผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยมาประชุมกันนะคะเพื่ออนุมัติอย่างแรกก็คืองบการเงินนะคะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัททีนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเราจดบริษัทแล้วมันก็จะต้องมีการจัดการประชุมเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราจะจัดการประชุมประจำปีนะคะกฎหมายกำหนดว่าเราจะต้องมีการลงหนังสือพิมพ์ว่าเพื่อเชิญคนต่างๆเนี่ยผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยมาประชุมจำเป็นต้องลงใช่ถ้าจะมีการจัดประชุมต้องมีการลงหนังสือพิมพ์ซึ่งหลายคนจะงงว่าหนังสือพิมพ์ไหนวะในเมื่อมันไม่เคยเห็นหนังสือพิมพ์เลยจริงๆมันจะมีหนังสือพิมพ์ที่เขาใช้ประกาศเพื่อเรียกประชุมใช่แล้วกันครับมีเพื่ออะไรก็ไม่รู้มีเพื่อมีใช่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แบบลองหาดูหนังสือแบบเชิญขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลองเซิร์ชหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏแต่การเชิญประชุมหรือประกาศอะไรต่างๆทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีเนื้อหาหรือข่าวสารใดๆนะฮะครับมีข่าวนิดนึงมีข่าวนิดนึงมีนิดนึงเหรอใช่ไม่เคยเห็นเพิ่งมาถึงเปิดมาเจอแต่ขอเชิญบริษัทนี้บริษัทนี้ขอตั้งขอแจ้งขอนู่นขอนี่ไปหมดครับก็เขาอ่ะก็จะต้องลงแบบเหมือนแจ้งหนังสือประชุมท้องถิ่นเนี่ยแจ้งท้องถิ่นเนี่ยภายใน7วันก่อนที่เราจะจัดประชุมประจำปีนะคะซึ่งถ้าไม่ลงเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเชิญแล้วเนาะณวันประชุมจริงเนี่ยพอเรามีการจัดประชุมเกิดขึ้นนะมันก็ต้องมีรายงานการประชุมเกิดขึ้นซึ่งในตอนที่เราประชุมประจำปีอ่ะสิ่งที่เราจะคุยกันอ่ะก็จะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบการเงินที่ว่าเป็นงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาตรวจสอบและรับรองมาแล้วก็คือเขาตรวจสอบรับรองมาแล้วผู้ถือหุ้นอนุมัติเสร็จปุ๊บเนี่ยทางสำนักบัญชีจึงจะนำส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ทางสรรพากรได้ okay. นะคะอันนี้เน้นว่าโปรเซสหรือขั้นตอนสำคัญคือการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินถ้าไม่อนุมัติเนี่ยงบการเงินส่งไม่ได้นะถูกต้องใช่อันนี้คือสิ่งสำคัญจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกในข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการประกาศการชวนในหนังสือพิมพ์หรือการประชุมที่ไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเลยทำให้เรื่องนี้มันดูเบาบางลงไปแต่ถามว่าจริงมันเป็นขั้นตอนสำคัญทางกฎหมายไหมมันเป็นขั้นตอนสำคัญต้องทำใช่ถูกต้องสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ CPD Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10 รับส่วนลด 10% ก่อนจ่ายเงินนะครับเรื่องของวันที่ประชุมพี่น้องปกติเรามักจะได้ยินคำว่าเราต้องประชุมภายในแบบวันที่30เมษายนนะซึ่งอะไรซึ่งเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าเราจะต้องจัดประชุมหลังจากที่เราปิดงวดบัญชีสมมติปิดงวดบัญชีเนี่ย31ธันวานะคะทีเนี้ยนับไป4เดือนก็คือไปถึง30เมษายนก็คือวันสุดท้ายของการที่เราจะประชุมได้โดยที่เราจะไม่เสียค่าปรับอะไรใดๆฉะนั้นเนี่ยไอ้วันเนี้ยจะเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นแบบบีซี่มากวันสุดท้ายเพราะมันเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราสามารถจัดประชุมได้เพื่ออนุมัติงบได้นะคะแล้วก็ไม่มีค่าปรับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเราไม่ประชุมวันนั้นได้ไหมใช่อันนี้คือหลายคนสงสัยประชุมไม่ประชุมวันนั้นได้คือก่อนได้อยู่แล้วก่อนได้อยู่แล้วแต่หลังไม่ได้อันนี้ตรงก่อนได้อยู่เพราะว่ามันภายในกำหนดคือวันนั้นวันสุดท้ายนั้นใครประชุมก่อนหน้างบเสร็จก่อนหรืออะไรก่อนอนุมัติก่อนได้หมดแต่ถ้าเป็นหลังไม่ได้ถือว่าผิดใช่แต่ว่าหลายๆคนนิยมอย่างเช่นสำนักบัญชีนิยมว่าต้องเป็น30เมษายนเพราะเขาจะได้แบบเขาดูแลลูกค้าหลายคนสมมติลูกค้า100คนเนี่ยก็ขอกำหนดเป็น30เมษายนเลยเขาก็จะได้แบบเดทไลน์การส่งงบอ่ะมันคือ1เดือนหลังจากนั้นเขาจะได้แบบไม่ลืมว่าต้องส่งงบวันนี้นะมันมีการผูกติดกันอยู่แหละก็คือเงื่อนไขคือประชุมเสร็จแล้วต้องนำส่งงบภายใน1เดือนแล้วจริงๆวันสุดท้ายของการส่งงบเนี่ยก็คือประมาณ30พฤษภาถ้าเอาแบบง่ายๆฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือก30เมษายนเป็นหลักเพื่อความเซฟเพื่อความชัวร์ของทุกคนนั่นแหละฮะใช่ค่ะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการประชุมสามัญประจำปีใช่แต่จริงๆมันมีประชุมอื่นอีกเนาะใช่มันจะมีคำว่าวิสามัญวิสามัญคือไม่สามัญใช่ไม่สามัญคือประชุมพิเศษเป็นเรื่องบางเรื่องที่เร่งด่วนหรือว่ามีความจำเป็นใช่เรื่องเร่งด่วนมีความจำเป็นก็จัดประชุมวิสามัญได้นะคะก็อย่างบางทีเราก็จะมีประชุมเพื่อแบบเหมือนขออนุมัติจ่ายเงินปันผลอะไรใดๆอย่างเงี้ย
ก็อาจจะไม่ตรงรอบอาจจะเป็นการประชุมรอบอื่นๆที่ไม่ใช่สามัญใช่แต่ก็อย่าลืมพอประชุมแล้วก็ต้องทำรายงานการประชุมให้ถูกต้องด้วยแล้วก็มีหลักฐานพวกนี้บันทึกไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมนะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามจริงๆก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับจริงๆมันเป็นหลักฐานสำคัญแหละแล้วก็ต้องจัดเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะมันต้องจัดหรือเปล่ามันต้องเป็นยังไงตอนนี้น่าจะได้คำตอบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกับเราสองคนนะในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ